ับมาติดตามกันต่อนะคะก็หลังจากที่ได้เข้าพบไปเรียบร้อยหลายคนก็อยากจะรู้ว่านายกเนี่ยเข้าไปคุยอะไรกับพลเอกเปรมจะมีการพูดถึงเรื่องของการขอให้พี่ชายกลับบ้านหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ในงานรักประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทยก็มีคนแอบกระซิบบอกว่านายกเนี่ยแอบไปกระซิบพลเอกเปรมด้วยว่าอยากให้พี่ชายกลับบ้านสงสัยกันว่าตอนที่รถกระจกลงและกำลังลาเนี่ยพูดว่าอะไรมีคนไปเขียนโพสต์กันใหญ่ว่าให้อ่านปากใช่ไหมตอนนู้นอ่ะตอนนี้แน่นอนออกมาแล้วเมื่อ 4:20 เนี่ยทุกคนไมค์ทุกตัวก็ต้องไปถึงปากนายกยิ่งลักษณ์ใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะคะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าหลังจากที่นายกเข้าไปพบกับพลเอกเปรมไปรดน้ำดำหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการมาเล่าให้ฟังหรือเปล่าว่าไปพูดคุยอะไรกันบ้างนะคะท่านก็ตอบว่าก็ชื่นอกชื่นใจค่ะไม่มีอะไรเพราะว่าตนเองก็เป็นพวกผู้น้อยมีโอกาสไปเคารพผู้ใหญ่บ้านเมืองก็มีความสุขแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันส่วนหนึ่งนะคะว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าพลเอกเปรมเนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องของโครงการต่างๆที่ท่านทำนะคะโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้งานกุศลต่างๆที่ท่านดำเนินการอยู่ก็ทางรัฐบาลก็อยากที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้สื่อข่าวก็พยายามจะจี้ถามว่าเอ๊ะมีเรื่องของการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็ถามว่าพลเอกเปรมท่านให้พรอะไรท่านก็บอกว่าให้สุขภาพแข็งแรงให้ดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีนะคะแล้วก็ถามอีกว่าการที่คุณยิ่งลักษณ์นำคณะเข้าพบพลเอกเปรมในครั้งนี้จะส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของความปรองดองจะสดใสหรือเปล่านะคะคุณยงยุทธก็บอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวข้องเลยนะคะแล้วก็กราบเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันเป็นเรื่องของผู้น้อยเข้าไปคบผู้ใหญ่นะคะลูกเต้าไปรดน้ำอวยพรคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้หวังสมบัติหรือหวังอะไรเป็นมิติที่พวกเราพยายามจะคิดให้ไกลทั้งๆที่มีมิติธรรมดาธรรมดาคือเรื่องของวัฒนธรรมอย่าไปคิดอะไรไกลขนาดนั้นนะคะไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของความปรองดองเลยแม้แต่น้อยผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่ามีใครโฟนอินมาจากต่างประเทศเข้าไปคุยหรือเปล่านะคะท่านก็ตอบว่าจากไหนไม่มีแค่นี้แหละอย่างที่กราบเรียนให้ทราบว่าไม่ได้คุยเรื่องของการเมืองเรื่องการปรองดองไม่มีในนัยยะนั้นเลยนะคะก็เป็นแค่การไปขอพรจากท่านแค่นั้นเองนะคะไม่มีไม่แปลว่ามีหรือเปล่าเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วสังเกตนะต้องเป็นมุมเดียวกันทุกครั้งเวลาไปถ่ายบ้านสีเสาเนี่ยต้องเป็นมุมที่ชะโงกจากรั้วแล้วเห็นประตูตรงนั้นหน่อยนึงอะตรงที่จะส่งขึ้นรถน่ะซึ่งเป็นวิวประวัติศาสตร์นะเป็นจำได้ไหมสมัยคุณทักษิณก็ไอ้ตรงเนี้ยคุณพจมานเข้าไปหลังจากนั้นก็ตรงเนี้ยค่ะคราวนี้ก็ตรงนี้อีกนะทุกครั้งเกิดจากไอ้รู้ตรงเนี้ยนึกภาพออกแล้วผมถามผมจะไปดูว่ารู้ไหนนะเรียนว่าต่อไปน่าจะมีอาชีพที่อ่านปากคนเนาะว่าตรงนี้ก็มีการพูดว่าอะไรใช่ไหมเวลาพูดเนี่ยก็ต้องบังปากเลยว่าพูดแล้วปากต้องไม่ขยับเหมือนตอนนี้ไงที่ฟุตบอลโลกใช่ไหมที่มีการชนท้องชนหัวอะไรกันแล้วไม่อ่านปากอ่ะใช่อันนี้ต่อไปต้องมีนะฮะมีประเทศเขามีเพราะว่าเขาไว้ดูประเภทเวลาสอดแนมหรือว่าอ่านจากวิดีโอคลิปที่ถ่ายมาได้แล้วแอบดูว่าเขาพูดอะไรกันค่ะแล้วก็อย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับความคิดเห็นของนาวากาตรีประสงค์สุนทรีนะคะอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่บอกว่าก็ออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการเข้าพบของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกในครั้งนี้กับการเข้ารดน้ำดำหัวพลเอกเปรมนะคะซึ่งนาวากาตรีประสงค์เนี่ยก็มองออกเป็น2ด้านด้านหนึ่งมองในมุมของพลเอกเปรมที่ท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีลูกหลานมีผู้น้อยไปติดต่ออยากจะขอเข้าพบเนี่ยท่านก็คงจะไม่ปฏิเสธและท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านเป็นคู่ขัดแย้งกับใครด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าคนอย่างพลเอกเปรมมองเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็ยังเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้นะคะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ประสงค์บอกในมุมของพลเอกเปรมแต่ว่าในมุมของแรงจูงใจของคุณยิ่งลักษณ์เองแล้วก็ในส่วนของทางพรรคเพื่อไทยหรือว่าทางคณะรัฐมนตรีที่เข้าดำเนินการในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ประสงค์ก็มองว่าตนกล้าพูดได้เลยว่าเขาไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีอะไรแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ใจด้วยนะคะเป็นการสร้างภาพเพื่อที่จะอยากลดความขัดแย้งในบ้านเมืองทั้งที่พลเอกเปรมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่เป็นเพราะนช.ทักษิณแล้วก็พรรคพวกที่สร้างความขัดแย้งกับรัฐบาลไทยแล้วก็หากว่ายังจำได้เนี่ยก็พวกนี้ทั้งนั้นแหละที่ไปยืนด่าพลเอกเปรมด้วยถ้อยคำที่รุนแรงไม่เคยพูดสำนึกแล้วก็ขอเตือนไปด้วยว่าการไปครั้งนี้ถ้าหากว่าไม่บริสุทธิ์ใจก็จะเป็นบาปด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีจริงถ้าหากว่าไปแบบไม่ได้จริงใจไม่ได้มีความตั้งใจไปอย่างแท้จริงเนี่ยนะคะแล้วก็ถามถึงกรณีของคุณณัฐวุฒิด้วยนะคะบอกว่าการที่คุณณัฐวุฒิไม่ได้เดินทางไปด้วยเนี่ยอาจารย์ประสงค์ก็เชื่อว่าคุณณัฐวุฒิไม่กล้าไปหรอกเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไปยืนด่าเย้ยๆอยู่หน้าบ้านคือถ้ามองในมุมของพลเอกเปรมถ้าหากว่าคุณณัฐวุฒิข
ขอที่จะเข้าพบเนี่ยท่านก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วแต่ตัวคุณณัฐวุฒิด้วยเองนี่แหละไม่ผมบอกจริงๆคุณณัฐวุฒิเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับกลัวไม่กลัวหรอกกลัวอย่างเดียวกลัวเสื้อแดงซึ่งเป็นฐานเสียงเนี่ยจะไม่พอใจถูกไหมเพราะว่าเคยไปด่าเขาไว้แล้วหลายคนที่เป็นเสื้อแดงที่มีการสัมภาษณ์ไว้ก่อนล่วงหน้านี้ว่ามีความเห็นอย่างไรเนี่ยในส่วนที่อุดมการณ์เข้มแข็งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเคยพูดเรื่องไพร่เรื่องอำมาตย์ลืมสื่อแล้วหรือว่าเป็นการเหยียบคนเสื้อแดงขึ้นไปเพื่อเป็นรัฐบาลแล้วก็พอเป็นรัฐมนตรีช่วยก็เงียบนี่เป็นต้นนะครับใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยนะคะก็มีในส่วนของกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยก็มายืนถือป้ายอยู่ที่หน้าบ้านของพลเอกเปรมด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปฟังเสียงของนาวากาตรีประสงค์สุนทรีที่ให้สัมภาษณ์ไว้กับ Blue Sky News เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมากันก่อนค่ะปัญหาที่พวกนักโทษชายทักษิณกับคณะของเขาก่อไว้กับบ้านเมืองเนี่ยผมก็อยากจะเรียนว่าคนอย่างป้าเปรมเนี่ยก็ต้องเข้าใจดีแล้วก็ได้มองเรื่องนี้อยู่มาโดยตลอดเนี่ยก็ยังเก็บความรู้สึกเอาไว้เท่านั้นนะครับทีนี้เมื่อมองทางด้านป่าเปรมเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็มามองทางด้านของคุณยิ่งลักษณ์กับพรรคพวกว่าอะไรเป็นมูลเหตุจูงใจที่ต้องไปทำอย่างนี้คือเข้าบ้านสีสาวขอพรรดน้ำดำหัวป้าเปรมทั้งที่ในใจของคนพวกนี้เนี่ยผมกล้าพูดอย่างตรงๆเลยว่าเขาไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีอะไรหรอกครับไอ้การไปรดน้ำขอพรแบบผมก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนเหล่านี้จะเอาไปใช้ประโยชน์การสร้างภาพว่าเขาก็ได้แสดงแล้วอะไรต่างๆที่จะเลิกละอะไรต่างๆแต่ว่าผมไม่เชื่อคนพวกนี้นะครับจำกันได้ไหมว่าก็พวกนี้แหละที่ไปยืนด่าป่าทำลายขว้างป่าหน้าบ้านสีเสาเนี่ยเป็นเวลา 5-6 ชั่วโมงมาด้วยถ้อยคำมันรุนแรงต่างๆแล้วคนเหล่านี้ได้เคยพูดจาในทางนองที่รู้สึกสำนึกผิดต่อบ้านสีเสาเขาก็ไม่เคยเลยมีแต่ว่าอย่างคอยตอดเล็กตอดน้อยคอยพูดอย่างโน้นพูดกำพวมอย่างนี้มาตลอดไอการไปรดน้ำดำหัวถ้าไม่บริสุทธิ์ใจแล้วก็มันบาปนะครับแม่ก็เสียงของคุณประสงค์คุณประสงค์ครับแต่ว่าเมื่อกี้อยากให้กลับไปรูปที่พลเอกเปรมออกมาส่งนายกยิ่งลักษณ์หน้าบ้านสักนิดนึงนะเราจะใช้วิชาอ่านปากเราจะไปดูกันซิว่าเนี่ยปากอย่างเงี้ยนายกพูดอะไรนี่นะพูดอะไรดีคะอาจารย์ไม่รู้แต่ว่าส่งมาไหม4642123ครับ4642123ลองส่งกันมันสิว่าคาดว่าพลเอกเปรมเนี่ยที่เห็นท่านกำลังอ้าปากนิดนึงเนี่ยตอนที่จะออกมาส่งขึ้นรถเนี่ยท่านพูดว่าอะไรนี่ผมกำลังอ่านที่ในใจเหมือนกันประมาณว่ามาทางไหนก็ไปทางนั้นเถอะอย่างเงี้ยภาพนิ่งอย่างนี้ไม่รู้แล้วแต่นะเออใช่มั้ยพยายามว่าคำไหนตรงกับปากท่านไงท่านนึกไม่ออกว่านายกพูดอะไรก็ส่งมาก็ได้ว่านายกชุดสวยไหมแต่ท่านเป็นยังไงนะฮะ4642123นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าลองเดาสิว่าวิชาอ่านปากของพวกเราเนี่ยจะแม่นไหมในการที่จะดูว่าพลเอกเปรมท่านพูดว่าอะไรครับเขาที่แล้วเขาก็เดาอย่างเงี้ยสนุกดีเขาบอกว่าไม่คุยเรื่องการเมืองไม่คุยเรื่องปองดองเชื่อไหมคือบอกว่ามันก็ต้องมีบ้างคือถ้าบอกว่าไม่เนี่ยมันจะมีมันก็จะไปทำไมอะทำหนึ่งนะอ่ะช่างก็เหอะเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะคอยดูว่าเป็นคำว่าอะไรนะฮะแต่ว่าทางนี้ก็อย่างที่บอกว่าเข้าบ้านสีเสาปุ๊บก็กระเทือนไปถึงดวงดาวทุกซอกทุกมุมขององคาพยพการเมืองบ้านเรานะครับนอกจากนาวาตรีประสงค์นะครับคุณสุรยุทธ์อ้อยสารพัดนะฮะนี่มาถึงคราวของเติ้งนะฮะในบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีนี่จำได้วันก่อนขึ้นรถเขาบอกว่าคุณบรรหารเนี่ยใครแนะนำว่าอดีตนายกท่านจะโกรธทำไมอะคะต้องบอกว่านายบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยต้องเป็นประโยคนี้เท่านั้นใช่ท่านจะทักว่าไม่อย่าให้ใช้คำว่าอดีตเด็ดขาดต้องบอกลำดับที่คุณองอาจบอกท่านจะทักว่าไม่ใช่อดีตแต่ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่21นะและเป็นแกนนำคนสำคัญของพรรคชาติไทยนะครับพรรคชาติไทยพัฒนาทั่วทีกล่าวถึงที่เรื่องที่นายกรัฐมนตรีนะครับยิ่งลักษณ์เนี่ยเข้าพบแล้วก็ขอรดน้ำขอพรจากพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับประธานองคมนตรีแล้วก็รัฐบุรุษที่บ้านสีเสาในวันนี้ว่าเป็นเรื่องดีที่เป็นการสร้างความปรองดองแล้วก็เป็นการทำปรับตามประเพณีที่ผู้น้อยเข้าหาผู้ใหญ่แล้วก็ไปขอพรไม่ต้องคิดหรอกว่ามีนัยยะอะไร
นี่ยิ่งพูดคนก็ยิ่งคิดนะเพราะในอดีตที่ผ่านมาสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีหมายถึงฉันเนี่ยคุณบรรหารเป็นนายกมนตรีก็เคยเข้ารดน้ำขอพรเหมือนกันขอคำแนะนำจากประธานองคมนตรีเช่นกันและคาดว่าจะหาโอกาสในการรดน้ำขอพรจากพลเอกเปรมในเร็วนี้ด้วยเช่นกันนี่จะลดกันเมื่อไหร่เลยสงกรานต์จะปีใหม่อีกแล้วนะครับนอกจากนี้คุณบรรหารยังต้องกล่าวถึงเรื่องของปรองดองว่าบรรยากาศกำลังดีขึ้นตามลำดับเชื่อว่ารัฐบาลจะทำสำเร็จแต่ขอให้ทุกฝ่ายลดทิฐิลงเดินหน้าปรองดองมันจะได้ง่ายขึ้นส่วนการอภิปรายแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยครับยอมรับว่าน่าเบื่อเพราะว่ามีผู้อภิปรายมากและก็แนะนำว่าที่มาของสสรควรยึดตามแบบในปี2540ในขณะที่เห็นว่าปัญหาการกดบัตรแทนของสสไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแปลกไม่มีปัญหาอะไร คือการกดบัตรแทนนี้มันผิดรัฐธรรมนูญไหมเอาอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังก่อนเป็นพนักงานมาตอกบัตรแทนเขาทำไงบ้างไล่ออกไล่ออกเลยเขาวอร์นิ่งมาไม่นะออกนะออกเลยแล้วแต่ถ้าเป็นนักเรียนเซ็นชื่อสอบแทนกันเนี่ยให้ตกตกอาจารย์ปกครองเรียกเลยนะเบาถึงเนี่ยตกแรงก็คือถึงออกหรือพักการเรียนเนี่ยนี่ทุกเรื่องเหมือนกันหรือคุณขึ้นเครื่องบินเนี่ยเอาบัตรประชาชนปลอมหรือเอาของเพื่อนมายื่นที่นั่งแทนเป็นยังไงเขาก็ไม่ขึ้นถูกไหมฮะผมว่าตรงนี้คงไม่ต้องตัดสินหรอกเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็คงทราบดีว่าทุกคนก็เคยผ่านกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคมพื้นฐานแบบนี้กันมาแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ในส่วนที่สนับสนุนรัฐบาลก็เป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีปัญหาอะไรมันไม่ผิดอะไร คือสสนี่ไม่ใช่พนักงานไม่ใช่สาวโรงงานเนี่ยที่ต้องไปฝากเพื่อนตอกบัตรแทนใช่ไหมก็เลยทำได้หรือไม่ต่อไปต้องเปลี่ยนเป็นระบบสแกนนิ้วไหมเดี๋ยวฝากนิ้วกันมาอีกสิสแกนม่านตาดีไหมคะดีไหมดีไหมสแกนนิ้วอ่ะนะเพราะว่าหลายโรงงานทำแล้วนะแต่ยังว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่จริยธรรมเพราะว่าพูดกันจริงๆไม่ว่าจะเทคโนโลยีอย่างไรกฎหมายจะเขียนยังไงเนี่ยทุกอย่างต้องมีช่องโหว่เพราะคนเป็นคนเขียนขึ้นและจุดสำคัญคือทัศนคติอุดมคตินิสัยแล้วก็จริยธรรมที่ถึงจะไม่เขียนก็ไม่ทำบ้านเราต้องเจริญตรงนั้นนะไม่ใช่ว่ากลัวเพราะว่าผิดกฎหมายไม่ใช่กฎหมายไม่ได้เขียนแต่ไม่ทำเพราะว่าเดือดร้อนคนอื่นหรือว่าไม่งามมันเป็นเรื่องของจริยธรรมส่วนบุคคลด้วยของคนชั้นสูงแล้วการเป็นเสนาบดีหรือผู้แทนเนี่ยคงไม่ได้ใช้มาตรฐานแค่เพียงไม่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นขั้นต่ำที่สุดของทุกคนในโลกนี้เพราะว่าถ้าข้ามเส้นนี้ลงมาคุณคือโจรข้ามขึ้นมาคุณเป็นประชาชนแต่คนที่จะปกครองคนที่อยู่ตรงนี้และจะอยู่เส้นเดียวกันเหรอมันก็ต้องขึ้นไปเส้นข้างบนถึงจะปกครองคนข้างล่างพระราชามีทศพิธราชธรรมในหลวงไม่เคยบอกว่าตัวเองจะต้องทำแค่ไม่ผิดกฎหมายท่านมีทศพิธราชธรรมเสนาบดีก็จะมีพรหมวิหารสีอะไรตามกันลงมาก็แล้วแต่ตามศาสนาที่สอนกันก็ควรว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ต้องเป็นมาตรฐานที่สอนให้เด็กทั่วไปเข้าใจได้ว่าอ้าวผมทำได้เพราะอะไรอ้าวโคยังกดกันได้เหมือนเป็นไรเลยแต่ก็ฝากกันมาถูกไหมแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีกันมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีคลิปไงมันมีกล้องอะไรที่มันสามารถประจานมาแชร์ได้เนี่ยนะก็ต้องพูดกันจริงๆมันก็คงมีแต่ว่าถ้าเห็นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ต้องผิดเช่นเดียวกันกับเหมือนเราฝ่าไฟแดงถ้าเราไม่เจอตำรวจเราก็ไม่โดนจับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่ฝ่าทีหลังเราจะอ้างว่าคนแรกฝ่าเราไม่โดนจับเพราะว่าคุณดันฝ่าให้เขาเห็นใช่นะเพราะงั้นตรงนี้ผมว่าเป็นจุดหนึ่งที่ควรจะต้องให้ท่านสสทั้งหลายผู้ทรงเกียรติเนี่ยซึ่งถือว่ามีฐานะทางสังคมต้นทุนเนี่ยสูงกว่าคนปกติทั่วไปเพราะว่าติดคุกก็ไม่ติดนี่เพราะว่ามีนะเอกสิทธิ์คุ้มครองแล้วการได้เอกสิทธิ์ควรจะต้องมีจริยธรรมที่สูงกว่านะอันนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับมาฟังเสียงอีกคนหนึ่งนี่นะฮะคุณโคธมอริยาครับว่าไงครับศูนย์ศึกษาสันติวิธีและพัฒนาสันติวิธีของมหิดลนะฮะก็พูดถึงเรื่องที่นายกเนี่ยไปเข้าพบปะเปรมเหมือนกันนะฮะก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะมองเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าผู้น้อยเนี่ยควรจะเข้าไปขอคำแนะนำนะฮะแล้วก็ไปทำความเคารพผู้ที่อาวุโสมากกว่านะฮะแล้วก็มองอีกด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงออกทางการเมืองอย่างหนึ่งนะฮะเรื่องของความปรองดองนะครับก็แต่ว่าการแสดงออกตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการรับรู้ของประชาชนว่าจะรับรู้แค่ไหนแล้วรับรู้มองเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันก็ต้องยอมรับแหละว่ามันมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายไม่เห็นด้วยก็ต้องไปดูว่าสองฝ่ายนะฮะฝ่ายเห็นด้วยคิดยังไงฝ่ายไม่เห็นด้วยคิดยังไงอันนี้ก็ต้องดูกันนะครับส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงเนี่ยบรรยากาศการปรองดองนี่นะฮะบรรยากาศตอนนี้เนี่ยการปรองดองคุณโคธมบอกว่ายังไม่เห็นความชัดเจนนะฮะยังไม่เห็นว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยจะมองไปเนื้อเดียวกันทั้งหมดเพราะว่ายังมีการถกเถียงนะฮะในเรื่องของความคิดเห็นซึ่งสิ่งสำคัญก็คือต้องพยายามมองในทางบวกแล้วก็บริหารความขัดแย้งเนี่ยให้เป็นแบบอารยะค่ะอารยะเป็นยังไงนะฮะเป็นยังไงส่วนกรณีที่รัฐมนตรีเสื้อแดงเนี่ยไม่เข้าร่วม
นะฮะก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำนะฮะความขัดแย้งนะครับซึ่งคุณโคธมเนี่ยก็เชื่อว่าปัญหาระหว่างคนในรัฐบาลและก็มวลชนของคนเสื้อแดงเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้สามารถปรับความเข้าใจกันได้ทั้งในส่วนของคนเสื้อแดงที่เป็นรากหญ้าแล้วก็คนเสื้อแดงที่เป็นระดับปัญญาชนนะฮะอันนี้ก็เป็นความเห็นของคุณโคธมอาริยานะครับค่ะมาที่ความเห็นของแกนนำของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกันบ้างนะคะก็ช่วงหลังๆนี่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เดินทางไปยื่นเรื่องนะคะต่อศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของการถอดถอนส.ส.แล้วก็ส.ว.ทั้งหมด416คนที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามประเด็นนี้เรื่องของการเข้ารดน้ำดำหัวของนายกรัฐมนตรีด้วยกับคุณพิภพธงชัยนะคะซึ่งคุณพิภพก็มองว่าการที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเดินทางไปพบผู้ใหญ่เพราะว่าต้องการจะกระซิบบอกผู้ใหญ่ว่าให้ช่วยเหลือพี่ชายให้กลับบ้านอันนี้น่าจะเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่คุณวิภพมองนะคะแล้วก็คิดว่าบรรยากาศของประเทศตอนนี้เนี่ยไม่น่าที่จะดีขึ้นนักเพราะว่ายังมีการปฏิบัติกับคนอย่างเหลื่อมล้ำกันอยู่แล้วก็มีการสร้างกระแสเรื่องของความเกลียดชังเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็เชื่อว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเนี่ยจะต้องแก้ปัญหาที่ตัวบุคคลนะคะเอาผิดกับผู้ต้องคดีเอาผิดกับคนที่ศาลพิพากษาแล้วว่ามีความผิดไม่ใช่ว่าล้างผิดแล้วก็ถอนคดีกันไปอันนี้ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ฝากความมุ่งหวังไปยังนายกด้วยว่านายกเนี่ยต้องจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศมากกว่านี้ตอนนี้ปัญหาเรื่องของปากท้องประชาชนเนี่ยนะคะมันหนักหนาสาหัสมากกว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซะอีกแต่ว่าคุณสมบัติของนายกตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคุณสมบัติที่เหมาะกับการเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศชาติแต่เป็นคุณสมบัติที่เหมาะกับการเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่ชายเท่านั้นเองซึ่งก็ถูกต้องที่สุดสำหรับผู้ที่ลงทุนให้รัฐบาลนี้ตรงเป็นนายทุนนี่ตรงโจทย์ของผู้สนับสนุนแต่ไม่ตรงโจทย์ของประเทศชาติก็อย่างที่บอกครับหลายๆคนก็คงทราบกันดีว่าในช่วงที่มีงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเนี่ยก็มีหลายคนเห็นแล้วก็ความไม่งามในแง่ของการที่คุณยงยุทธเนี่ยใช้โอกาสในการที่เข้าไปใกล้ชิดตอนที่มีพิธีพระราชทานเถินพระศพซึ่งโดยการที่พาคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเข้าไปคุยกับป๊าเปรมเนี่ยในขณะซึ่งมีพิธีอยู่เนี่ยนานเป็น10กว่านาทีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องไม่สมควรเพราะว่างานแบบนั้นก็พนมมือไหว้พระกันไปก่อนไม่ใช่ว่าจะเอาแต่เรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นคราวนี้คราวนั้นที่ระโหฐานสาธารณะแบบนั้นเนี่ยแล้วคราวนี้เข้าไปในห้องเนี่ยคิดหรือว่าจะไม่มีนี่เราก็ยุโยงอีกนะ คิดหรืออ้าวก็ไม่ได้ผิดคิดกันต่อไปเพราะห้องผมเคยไปบ้านนี้เวลาเข้าไปเนี่ยไม่เห็นเลยเพราะปิดหมดก็ต้องเข้าไปที่ขนาดนั้นจะไม่ใช้โอกาสนาทีทองนั้นเลยหรือใช่ๆงั้นก็ตอบกันมาฮะ4642123ไปดูภาพในอินเทอร์เน็ตว่าป๋าเปรมมายืนหน้าบ้านส่งนายกนะท่านพูดว่าอะไรอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะไปเขียนใน Facebook ตอนเลิกงานแล้วแล้วก็ไปเดากันต่อไปกลับมาครับเพราะว่าอันนี้นอกจากทางรัฐบาลครับก็มีหนุ่มเสื้อแดงนะครับโผล่มาป่วนติรัฐบาลว่าอย่านั่งทับหัวคนเสื้อแดงเสวยสุขนี่เป็นเสียงมามากมายแล้วนะบรรยากาศหน้าบ้านสีเสาเทเวศนะครับก่อนที่คณะของนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยจะไปพบกับพลเอกเปรมในเวลา3โมงครึ่งนะครับ 15.30 นเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก่อนหน้านั้นสักนิดนึงฮะเวลาบ่าย2โมงก็มีชายคนหนึ่งครับอ้างตัวเป็นกลุ่มคนรักประชาธิปไตยมายืนถือป้ายเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมโดยป้ายมีใจความระบุว่าพ.ร.บ.ปรองดองเราเห็นชอบแต่91ศพใครรับผิดชอบอำมาตย์และพรรคประชาธิปัตย์ต้องรับผิดชอบต้องไม่ตายฟรีรัฐบาลอย่านั่งทับหัวคนเสื้อแดงเสวยสุขนี่ก็ถือว่าเป็นเขาก็มาทวงจุดยืนของเขาที่เขามีมาตั้งแต่ราชประสงค์หรือว่าที่เขาจะมีงานรำลึกกันไม่กี่วันนี้ใช่ไหมครับก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจากสน.สามเสนที่เมื่อวานเขาเกณฑ์กันมา100ที่บอกว่าจัดเรียบร้อยมีสลายการชุมนุมอะไรได้ด้วยเนี่ยก็มาคุมตัวออกไปจากบริเวณป้อมยามเขาบอกประมาณ30นายที่ไปดูแลอยู่เนี่ยคุมตัวออกไปจากป้อมยามหน้าบ้านสีเสานะครับ30คนคุมคนเดียวนะ แกก็มาคนเดียวเนาะแกก็มาแสดงแต่ที่พูดตรงๆนะผมว่าถึงจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าเขาก็มีสิทธิ์เพราะว่าไม่ได้ทำร้ายหรือว่าละเมิดสิทธิ์ใครก็ถือว่ามาอย่างสันติที่จะแสดงความคิดเห็นและที่ผ่านมาเขาก็ต่อสู้มาโดยตลอดในเรื่องนี้ที่มีการให้ข้อมูลกันเรื่องของความเหลื่อมล้ำเรื่องของอำมาตย์เรื่องของไพ่นี่แหละค่ะแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเข้ามาแบบนี้ลืมซะแล้วอันนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นต่างประเทศนี่ประแตะตัวเขาเลยนะเพราะว่าเขาไม่ผิดเขาก็จะเดินหนีไปยกเว้นว่าถ้าเชิญไปแล้วไม่ไปเนี่ยเขาก็จะมีการใช้กรรมวิธีที่จะให้ผ่านตรงนั้นออกไปเพื่อจะได้ไม่ไปทำร้ายหรือว่ากีดขวางการจราจรของคนที่จะเข้าจะออกแค่นั้นเองครับนะส่วนอีกกองร้อยหนึ่งเนี่ยนะฮะทางด้านของอะไรฮะอีก
ที่นึงเนี่ยเขาก็ไปอยู่กันที่บริเวณที่มีการรำลึกนะฮะงานวันเกิดน้องเกดนะอ๋อมี2งานคือต้องแบ่งแยกไปถ้าตำรวจเนี่ยต้องแบ่งแยกไป2ที่ที่1เนี่ยเป็นบ้านสีขาวเทเวศอีกบ้านอีกที่นึงเนี่ยต้องไปที่สี่แยกราชประสงค์นะครับก็มอบหมายให้ไปดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับที่แกนนำคนเสื้อแดงเนี่ยไปรำลึกวันเกิดของนางสาวน้องเกดนี่แหละที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์วันเดียวก็เลยเหรอครับคนเดียวนะฮะดูเหมือนเป็นความตั้งใจทำไมช่างเลือกวันดูเหมือนเป็นความตั้งใจนะเพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นในกลุ่มคนเสื้อแดงอยู่ด้วยใช่ก็มีความอาจจะตอบได้จะปลองดองหรือไม่ปลองดองยังว่าทำไมรัฐมนตรีเสื้อแดงถึงไม่ไปอาจจะไปที่นี่ก็ได้เสียสุนัขกับสิไม่พูดตรงๆนะครับผมเนี่ยผมก็ต้องเล่นสองหน้าหัวก็ไปทางหางก็ต้องตรึงเสียงไว้ไม่เห็นด้วยจริงๆใต้โต๊ะก็จับมือกันนั่นแหละพวกนี้ไว้ใจไม่ได้มันต้องหวั่นใจเขาว่าไงเขาจะไปไหนน้องเกดเขาบอกว่าที่ไปเนี่ยนะฮะก็ไปดูความสงบเรียบร้อยนะครับที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึงเวลาเที่ยงคืนของวันนี้นะฮะก็มีการกำชับให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับบก.น.5แล้วก็สน.ลุมพินีเนี่ยไปดูแลรักษาความสงบนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่มีรายงานเรื่องของความรุนแรงแต่อย่างใดนะฮะซึ่งก็มีการไปพูดคุยกับแกนนำผู้ชุมนุมเนี่ยบอกว่าอยากจะให้ทำกิจกรรมเนี่ยอยู่ภายในกรอบของกฎหมายนะครับไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้ถนนในช่วงโมงเร่งด่วนนะบอกว่าเย็นๆเนี่ยนะฮะช่วงแถบราชประสงค์เนี่ยรถจะติดนะครับก็มีการไปดูแลรักษาความปลอดภัยมีการติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการกำชับนะฮะให้บันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและเทปการปราศัยของแกนนำที่ขึ้นเวทีนะฮะซึ่งการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็มีกลุ่มคนแสดงทยอยมาติดตั้งเครื่องเสียงบริเวณดังกล่าวนะฮะมีมาติดตั้งเครื่องเสียงบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็เป็นการรำลึกวันเกิดนะฮะสำหรับน้องเกดที่เสียชีวิตไปเดี๋ยวนี้วันเกิดเขาต้องรำลึกกันแบบนี้เหรอ นะแต่ว่าห่วงอย่างเดียวกลัวรถติดหรือเปล่าเพราะว่าถึง24นี่ไม่รู้คนมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่ารายงานล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่บริเวณไม่ได้ลงมาบนพื้นถนนใช่ไหมคะแม่ค้าก็ยังขายของกันได้ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็จากงานที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของน้องเกดเนี่ยนะคะก็ทำให้คุณพานทองแท้ชินวัตรเนี่ยซึ่งช่วงหลังๆออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ของตัวเองด้วยรวมถึงกรณีนี้ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าใน Facebook นะคะเขียนว่าขอระลึกถึงน้องเกดเนื่องในวันคล้ายวันเกิดปีที่27นะครับน้องเกดยอมเสียสละชีวิตเพื่อเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องที่บาดเจ็บจากการชุมนุมและเข้าไปพักรักษาตัวในวัดปทุมถึงแม้ผมจะไม่เคยมีโอกาสได้เจอน้องเกดมาก่อนแต่ก็มีความศรัทธาเมื่อได้ทราบในวีรกรรมความกล้าหาญของน้องขอให้น้องเกดไปสู่สุขติครับนะคะนี่ก็อยู่ใน Facebook ของโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรค่ะครับก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้โพสต์กันบ่อยแต่หลายคนก็เขียนกันข้างล่างนะจะโพสต์เองหรือเปล่าเพราะแต่ก่อนไม่เห็นเคยเขียนเรื่องราวแบบนี้นอกจากคิดถึงพ่อหลังๆเนี่ยเริ่มบางคนก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าเริ่มมีการถ่ายทอดอำนาจหรือบอกหรือไงว่ามีตัวแทนที่จะตามเข้ามาหลายคนยังกลัวไงว่าอีกหน่อยจะเป็นประธานที่ดีเนี่ย1 ใน 3คนนี้หรือเปล่าเนี่ยมีคนนี่เขาคิดเลยนะคะว่าต่อไปเนี่ยเป้าหมายของคุณพานทองแท้นี่อาจจะเป็นนักการเมืองก็ได้ก็มีความเป็นไปได้มากเพราะว่ามาถึงขนาดนี้ก็เรียกว่าจมไปถึงคอแล้วอะ อีกนิดเดียวก็เข้าไปเต็มที่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เกี่ยวอะไม่มากก็น้อยอะนะครับเราให้จบเรื่องของเรื่องปรองดองหรือว่าที่ไปพบปะเพลงให้จบซะก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวเบรกน่าจะได้ไปเรื่องของไอการกดบัตรกันแล้วรู้รอดไปได้ได้ได้อีกที่หนึ่งนะฮะนิดเดียวอันนี้เมื่อกี้ของกลุ่มคนแสดงอันนี้เป็นกลุ่มของพันธมิตรนะฮะก็นำโดยพลตรีจำลองศรีเมืองก็ไปยื่นหนังสือนะครับให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับก็ไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะฮะนำแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับไปเป็นการไปยื่นหนังสือนะครับใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา68ที่ตัวของเราเนี่ยนะยื่นหนังสือนะครับสรัญญูเนี่ยต่ออัยการสูงสุดขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยสั่งให้สมาชิกรัฐสภาเลิกพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโดยที่มีการแก้ไขไปแล้วก็มีการยื่นถอดถอนทั้งส.ส.และส.ว.จำนวน416คนนะฮะก็อันนี้นะครับก็เป็นจำนวนส.ส.และส.ว.ที่มีการลงเสียงสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนอกจากนี้นะฮะก็ไปยื่นหนังสือต่ออัยการสูงสุดแล้วก็มีการไปยื่นต่อกกต.แล้วก็ปปช.ด้วยนะครับให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะฮะทั้ง
ฝั่งเสื้อแดงฝั่งของเสื้อเหลืองนะฮะแล้วก็ที่บ้านสีเสาเทเวศเอามาอัปเดตให้ฟังในช่วงนี้ก่อนมี SMS เริ่มมาแล้วนะคะเนี่ยเขาบอกกันใหญ่เลยป๋าบอกปูให้ทักษิณตายเหอะป๋าบอกปูให้กลับมาติดคุกเนี่ยเป็นไปได้ทั้งนั้นไม่มีใครรู้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองอ่านดูแล้วปากตรงที่สุดเพราะดูปากท่านแบนๆประมาณแบบว่ามาทางไหนก็ไปทางนั้นน่ะค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมาติดตามกันต่อกันแล้วกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะที่ก็จะมีการประชุมต่ออีกครั้งหนึ่งในวันอังคารที่1พฤษภาคมนี้นะคะทางด้านของประธานวิปฝ่ายค้านค่ะคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ก็บอกว่าการประชุมร่วมรัฐสภาก็จะเริ่มในสัปดาห์หน้าอีกครั้งนึงนะคะอังคารที่1พฤษภาคมเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการกำหนดวันเพิ่มค่ะแต่ก็จะเสนอให้มีการประชุมแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกวันอังคารเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้วุฒิสภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมพิจารณาร่างกฎหมายที่ยังค้างคากันอยู่นะคะเพื่อจะเป็นการพิสูจน์กันไปด้วยว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้มุ่งหมายเจาะจงแต่เรื่องของการแก้ไขรัฐนูลแต่เพียงอย่างเดียวยังมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่จะต้องมีการมาพูดคุยกันด้วยนะคะไม่ใช่แต่เรื่องนี้อย่างเดียวนอกจากนี้ทางเว็บฝ่ายค้านก็เตรียมที่จะเสนอให้มีการประชุม4ฝ่ายค่ะเพื่อพิจารณาข้อเสนอของแต่ละฝ่ายที่ไม่ตรงกันก่อนนำข้อสรุปเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเพื่อลดระยะเวลาและจำนวนคนในการแปรยติด้วยค่ะก็เป็นเรื่องราวที่แต่ละวันเนี่ยมีการเคลื่อนไหวตั้งแต่หน้าบ้านป๋าเปรมที่ราชประสงค์รัฐสภาก็ทำไปแต่ละที่เนี่ยแต่ละวันเนี่ยอ่านข่าวกันแทบจะไม่ทันนะคนทุ่งคนไทยเนี่ยต้องมีความเขาเรียกนะแอคทีฟอะเขาเรียกนะตื่นตัวต่อข่าวตลอดเวลาต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะนิ่งๆงั้นบ้านเราก็ถือว่าคนไทยได้เปรียบแล้วก็เรียกว่าบริโภคข่าวได้คุ้มฉลาดกว่างั้นเหอะจริงนะแต่ต้องบริโภคข่าวสารและต้องฟังแบบหลายมิติด้วยนะคะเพราะว่าถ้าฟังด้านเดียวเนี่ยอาจจะเอียงหรือว่าอินใช่เพราะงั้นต้องฟังให้รอบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเดี๋ยวนี้ง่ายเช็คทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็พูดจริงต้องเช็คทั้งข่าวที่เราอยากฟังและฝ่ายที่เราไม่อยากฟังถูกไหมเพื่อจะได้ชั่งใจดูว่าอันไหนมันถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวจากทั้งรัฐสภาจากสี่แยกสี่เสาเทเวศแล้วก็ราชประสงค์เดี๋ยวถ้าใครอยู่แถวราชประสงค์อาจจะ SMS มาบอกบ้างก็ได้นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างรถติดคนเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเห็นว่าอยู่กันยืดเยื้อจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวก่อนฮะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับแขกรับเชิญของเราก็คือคุณอัญชลีวานิชเทพบุตรเนี่ยจากสสจากภูเก็ตพรรคประชาธิปัตย์ครับก็จะมาเพราะว่ามาในฐานะของสสภูเก็ตแล้วก็ที่ภูเก็ตเนี่ยเขาจะมีการจัดงานเพื่อรณรงค์หรือว่ามีการเขาเรียกอะไรนะปลอบขวัญด้วยแล้วก็มีการเรียกขวัญกลับมาว่าภูเก็ตเนี่ยผ่านจากแผ่นดินไหวผ่านจากการที่เกือบจะมีสึนามิแล้วไม่มีแล้วหลายคนก็มาโพสต์ภาพที่ไม่เป็นมงคลกับเกาะต่างๆทำให้มีผลต่อการท่องเที่ยวชาวเมืองก็ร่วมใจกันเพื่อจัดงานในวันที่28หรือมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณอัญชลีจะมาบอกแล้วก็ในขณะเดียวกันหลัง28ปั๊บเราไปทันทีเราจะไปทำข่าวกลับมาให้ดูว่าชาวภูเก็ตเขามีอะไรที่น่าสนใจแล้วทำให้เราลืมมหันตภัยต่างๆไปที่จะเกิดขึ้นใช่ค่ะถือว่าเป็นการแสดงความเชื่อมั่นแล้วก็ Blue Sky Channel นี่แหละจะลงไปที่นั่นเลยนะคะแล้วก็จะได้เห็นว่าภูเก็ตเนี่ยยังคงน่าเที่ยวสวยงามเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยสสอัญชลีวานิชเทพบุตรนะคะสสภูเก็ตพรรคประชาธิปัตย์จะมานั่งตรงนี้แต่ว่านั่ง4คนเนี่ยอาจจะอบอุ่นกันเกินไปนิดนึงลาแล้วกันเพราะว่าสถานะถ้ำเดียวมีนางสิงห์2ตัวไม่ได้แล้วก็อย่างเดี๋ยวแต่งหน้าข่าว2ทุ่มไม่ทันเดี๋ยว2ทุ่มไปปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวแต่งหน้าไม่ทันไม่ทันเวลา3ชั่วโมงเดี๋ยวไม่ทันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวดิฉันลาไปก่อนก็แล้วกันแล้วก็เจอกับ Blue Sky News แล้วกันนะคะได้ครับก็ไปเจอกันตอน2ทุ่มแต่ช่วงเบรกต่อไปเดี๋ยวคุณอัญชลีจะมาพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็สภาพเรื่องของสถานการณ์ต่างๆจากภูเก็ตครับค่ะช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ